สิ่งที่ลืมตาตื่นขึ้นมานั้นก็คือเขาทองแต่วิญญาณข้างในของมันนั้นเป็นหลัวเฟิงในการต่อสู้ครั้งก่อนทะเลแห่งจิตสำนึกของหลวเฟิงได้พังทลายลงจนสามารถทะลวงการป้องกันของเขาทองลงไปได้และสามารถสังหารวิญญาณของมันและนำร่างของปีศาจเขาทองนั้นมาเป็นของหลัวเฟิงซึ่งตอนนี้ร่างกายของเขาทองก็ถูกควบคุมโดยหลัวเฟิงบาบะตะนะครับได้ทำการควบคุมลมหายใจแห่งชีวิตของหลวเฟิง และมอบความทรงจําจํานวนมากเกี่ยวกับหลวเฟิงเข้าไปในจิตใจของเขาหลวเฟิงครับใช้เวลากว่า3เดือนในการยอมรับความทรงจําที่หลังไหลเข้ามาและแยกแยะซึ่งเขานะครับก็ได้ตระหนักดีว่าปีศาจเขาทองนั้นเป็นปีศาจที่มาจากบนฟ,ากฟ,า,กฟากฟ้าแห่งจักรวาลและเป็นหนึ่งใน12สุดยอดปีศาจและราปีศาจเขาทองนี้มันเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่1นปีเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันใช้เวลา100ปีมันก็จะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับจักรวาลได้แล้วมันก็ใช้เวลา1,000ปี เลื่อนขั้นจากระดับจัก,กรวาลไ,ไปสู่ระดับผู้คองดินแดนและมันใช้เวลา10,000ปีในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับผู้ครองดาวบัปตาได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันนั้นได้กินโลหะหายากมันก็สามารถวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วได้บัปบตาตครับยังได้บอกว่าฮูเยนโผนั้นได้เตรียมการมาก,มากมายสำหรับหลัวเฟิงไว้แล้วหลัวเฟิงนั้นจะต้องเลื่อนขั้นสู่ระดับผู้ครองดาวได้ต้องใช้เวลาก,กว่า1 0 0 0 0แปีแต่ว่าตอนนี้นั้นหลัวเฟิงสามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับผู้ครองดาวได้สามารถใช้เวลาเพียง10,000ปีเท่านั้น จากความทรงจําที่ได้รับมาจากบาบตะหลวงเฟิงก็ตระหนักดีว่าในจัก,กรวาลนั้นประกอบด้วยสเผ่าพันธุ์หลักได้แก่กลุ่ม,มนุษย์กลุ่มปีศาจกลุ่ม,มแมลงและกลุ่มเครื่องจักรซึ่งทั้งมนุษย์ปีศาจและ,มะแมลงนั้นต่างก็เหมือนกันเพราะว่าพวกเขานั้นมีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณและยังมีอีกเผ่าพันธุ์มากมายนับไม่ถ้วนและยังรวมไปถึงหินพืชและจิตวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตัวเขาทองเองก็มีวิชาลับ18วิธีในการถ่ายทอดความทรงจําและยังมีอีก 3 1 9 9วิธีที่เป็นวิธีรับทั่วไปซึ่งวิธีรับพิเศษนั้นสามารถเรียนรู้ได้จากสัตว์หลายเขาทองที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมันยังมีความลับสําคัญอีก3ประการได้แก่ 1. การกืนกินนั้นจะช่วยเพิ่มระดับในการฝึกฝนประการที่2วิธีรับในการเสริมสร้างการต่อสู้วิธีรับในการโคลนตัวเองในการช่วยชีวิตซึ่งการกืนกินโลหะจํานวนมากนั้นจะช่วยเพิ่มศักษะในการเพิ่มระดับส่วนวิธีรับในการโจมตีนั้นจะช่วยจะช่วยสังหารศัตรูได้อย่างรวดเร็ว ส่วนวิธีลับที่สุดนั่นก็คือการโคนซึ่งเป็นวิธีลับที่ฝืนลิขิตฟ้าการโคนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยการอาศัยเส้นผมหรือเลือดต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับดาวเคราะห์ถึงระดับจัก,กรวาลแล้วนั้นก็จะสามารถให้กำเนิดร่างโคนได้ถึง3ลร่างแต่ร่างโคนนั้นจะไม่มีระดับเหนือกว่าร่างต้นแต่อย่างใดแม้ว่าเขาทองนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สุดยอดแล้วในเอกในจัก,กรวาลแต่จัก,กรวาลน,นั้นก็กว้างใหญ่มันยังมีสิ่งมีชีวิตที่พิเศษและไม่เหมือนใครอีกด้วยซึ่งระดับขอออองงงสิิิ่่มีีีชวตพเเเศษนน้ก็ยูหืาท แต่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานหรือโคนได้และแน่นอนพื้นฐานโดยรวมของโลกนั้นต่ำมากจึงไม่มีปัญหาหลัวเฟิงจึงตัดสินใจนะครับที่จะโคนร่างเดิมของตัวเองขึ้นมาในการโคนครั้งแรกเป็นการโคนให้กำเนิดมนุษย์และนําร่างแน่เดิมของเขานั้นกลับสู่โลกได้อาจจะต้องใช้เวลา1-2ถึงปีในการเริ่มตั้งคันบาปตาไม่พอใจอย่างมากกับความไร้เหตุผลของหลัวเฟิงนะครับแต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้ครับในระหว่างที่กาลังตั้งคันนี่เองลวหลัวเฟิงก็ใช้วิธีรับ2วิธีก่อนหนนน้าาาาครรรรักกกกกกก็กืืออิิและะเสสมทษตู่ ซึ่งลัวเฟิงนะครับก็สามารถย่อหรือขยายขนาดได้ตามต้องการและสามารถเพิ่มความเร็วและพลังโจมตีได้ลัวเฟิงนะครับยังใช้วิธีลับที่2อนะครับในการเพิ่มทักษะร่างกายให้รวดเร็วและสามารถเข้าใจกฎของอวกาศได้ในขณะที่ให้กำเนิดร่างโขนลัวเฟิงก็เริ่มคุ้นเคยกับร่างปีศาจเขาทองนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปหลายเดือนต่อมาบาปตาได้มาบอกลัวเฟิงว่าชูชินนั้นหลังจากให้กำเนิดลูกชายสองคนเธอก็ตอมใจและฆ่าตัวตาย แต่บาบาตัครับบอกหลวเฟิงว่าโชคดีที่เขานั้นให้ได้มอบเครื่องรางแห่งสันติภาพให้แก่ชิวชิสนสฉดลักษณ์แห่งสันติภาพนั่นก็คือความรักนิรันร์และมันจะค่อยๆเปลี่ยนร่างของเธอให้กลายเป็นร่างนิรันร์และมีอายุยืนยาวแต่เธอนั้นจะไม่สามารถฝึกฝนได้หลวเฟิงนะครับจึงโล่งใจและขอให้บาบาตานะครับส่งอีเมลไปบอกชิวชินว่าเขานั้นจะกลับไปในอีก6-7ถึงเดเดือนในที่สุดร่างโคนมนุษย์ของหลวเฟิงก็ฟักออกมาได้สําเร็จหลวเฟิงนะครับกลับมายังแผ่นดินใหญ่และก็ได้พบกับอดีตผู้ัชากากรรนะคบ ที่มีชื่อว่าอาคินได้ทําการอรารวาสบนโลกลัวเฟิร์นนะครับโกรธเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้บัญชาการคนก่อนหน้านั้นได้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะปกป้องโลกเอาไว้แต่เขาดันมาทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงก็เลยทําการทําลายกองทัพของเขาไปครับลัวเฟิงเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขหลังจากแต่งงานกับชูชินทุกวันนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวกับชูชินและลูกชายสองคนหลัวหายกับหลัวพิงหลังจากนั้นไม่นานนะครับ ทั้งอาจารย์หงและก็เทพอัศนีนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และยังได้ขอบคุณหลวงเฟิงนะครับที่ช่วยโลกและก็จัดก,การปัญหาบนโลกแทนพวกเขาหลวงเฟิงนะครับจึงขอให้บารตะนะครับให้อาจารย์หงกับเทพอัศนีนั้นสามารถเข้าสู่ยานดาวตกและแบ่งปันวิธีการฝึกฝนแบบนักรบดาวตกให้แก่พวกเขาพวกเขานะครับได้รับรู้ถึงอันตรายแห่งจักรวาลหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้สาบานเป็นพี่น้องกันโดยให้อาจารย์หงนั้นเป็นพี่คนโตเทพอัศนีนั้นเป็นพี่รองและหลวงเฟิงนะครับเป และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องโลกหลังจากนั้นไม่นานบาวตาครับก็ได้ทําการซ่อมแซมยานอาวกาศเฮยหลงสาน X 8 1ปสําเร็จทําให้หลัวเฟิงนะครับออกมานอกโลกและมุ่งหน้าสู่กาแล็กซี่เพียงลําพังเข้าสู่อาณาจักรเฮยหลงสานหรืออาณาจักรภูผามังกรดดานะครับลัวเฟิงนะครับได้มายัางดาวเคา์ที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าดาวชิวหลงภายใต้การดูแลของบาบาตาครับลัวเฟิงนะครับได้ปลอมตัวเป็นนายน้อยของตระกูลลับและทําให้เขานะครับได้รับสัญชาติของอาณาร ซึ่งทาให้เข้าสู่บัญชีจักรวาลเสมือนได้ซึ่งจักรวาลเสมือนนี้ครับมันก็มหัศจรรย์เป็นอย่างมากมันครอบคลุมเกือบทั้งจักรวาลซึ่งมีสมาชิกของกลุ่มข้ราราชการของกลุ่ม,มนุษย์อย่างเป็นทางการทุกคนซึ่งการเข้าสู่จักรวาลเสมือนนี้ก็สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้จักรวาลเสมือนนี้สามารถจําลองอาวุธที่ทรงพลังได้สามารถจําลองวิชาลับหรือสามารถจําลองหรือสามารถจําลองการฝึกตนได้โดยจักรวาลเสมือนนี้ดําเนินการโดยบริษัทจักรวาลเสมือนและเหล่ากองทัพจักรวาลเสมือน และยังมีอีก4ี่กองกําลังหลักได้แก่กองกําลังเวทีการต่อสู้กองกําลังธนาคารแห่งแรกของจักรวาลธนาคารจักรวาลกาแล็กซีกองทัพทหารรับจ้างและยังรวมไปถึงกลุ่มทอร่าทั้ง5ที่แม้แต่อารยธรรมชั้นสูงของจักรวาลอย่างอาณาจักรจักรวาลการอู่และอื่นๆยังต้องคารบต่อมาหลวงเฟิงได้มายัางตลาดค้าธาตุของดาวชิวหลงซึ่งเขาก็เห็นธาตุจานวนมากโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในระดับดาวเคาะถึงระดับดาวเลษ์กระหว่างทางนะครับหลวงเฟิงได้เห็นเหล่านางเงือกนะครับ ได้ถูกจับมาทําเป็นอาหารทําให้หลัวเฟิรนครับรู้สึกหดหูในใจโชคดีนะครับที่พิกัดของโลกนั้นถูกปกคลุมโดยหูเหยียนโผก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและยังไม่มีการเปิดเผยมิฉะนั้นละก็จุดจบของมนุษยชาติคงไม่ต่างอะไรจากนางเงือกที่เขาเพิ่งไปเจอมาแน่นอนลัวเฟินนะครับได้ขายอาวุธใบมีดเถาวันของเขาและได้รับตังค์มาทั้งสิน้น18,000ล้านเหรียญมังกรดาด้วยการคํานวณของมาปะตะนะครับลัวเฟิงได้ใช้เงิน200ล้านในการซื้อน้าไขกระดูกน้าเงิน จำนวนทั้งสิ้น30กิโลบาบาตาได้รับรองกับหลวเฟิงว่าหลวเฟิงนะครับจะได้เลื่อนขั้นสู่ระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นหลวเฟิงยังได้จ่ายเงินอีก5,000ล้าน,นครับในการซื้อทาสที่เป็นผู้ใช้พลังจิตนะครับสคนที่อยู่ในระดับดาวเลิกชั้น7ได้ยังได้ซื้อทาสนักรบระดับดาวเลิกอีกกว่า10คนที่อยู่ในระดับดาวเลิกขั้น5และยังได้ซื้อทาสระดับดาวเคราะห์อีกหลายพันคนจากนั้นหลวเฟิงนะครับก็ยังใช้เงินอีก10,000ล้านในการซื้อชุดโลหะหายากโดยเขานั้นจะนําชุดโลหะหายากนี้ ไปให้เขาทองกินซึ่งจะทําให้มันนั้นวิวัฒนาการเร็วขึ้น51เท่าเงินส่วนที่เหลือนะครับหลวเฟิงได้ใช้มันในการซื้อน้าค้างแสงสีม่วงเป็นจํานวนกว่าแสนตันซึ่งอ้างอิงจากคําพูดของบาปะตะนะครับนำค้างแสงสีม่วงนี้เพียง15มิลลิกรัมสามารถทําให้คนบนโลกทั่วไปนั้นมีมีความสามารถเหนือมนุษย์เล็กน้อยสามารถพัฒนาไปสู่ระดับฝึกหัดระดับหนึ่งได้หลังจากที่หลวเฟิงได้เห็นตลาดค้าธาตุนะครับเขาก็เกิดความวิตกกังวลในใจเขาจึงไม่ลังเลที่จะใช้เงินจํานวนมาก เพื่อเร่งวิวัฒนาการมนุษย์บนโลกเขากลับมาบนโลกนะครับหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์หงแล้วเทพอสนีหลัวเฟิงนะครับก็ได้จัดงานประชุมเทพสงครามขึ้นลัวเฟิงนะครับได้มอบหมวดจัก,กรวาลเสมือน10ใบนะครับสามารถทําให้ทุกคนนั้นเข้าสู่จัก,กรวาลเสมือนได้จะจะให้คนบนโลกนั้นผัดเปลี่ยนกันใช้แล้วค่อยรู้ถึงความโหดร้ายของจัก,กรวาลและยังเปิดรับเผ่าพันธุ์อื่นในจัก,กรวาลจากนั้นลัวเฟิงก็ได้ใช้น้าค้างแสงสีม่วงแสนตันนะครับปล่อยไปทั่วโลกทําให้ทุกคนบนโลกนั้นเข้าส วันเวลาแห่งความสุขนั้นผ่านไปไม่นานครับในที่สุดตำแหน่งของโลกนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยเหล่าทาสที่หลวงฟงซื้อมานะครับได้มายังโลกซึ่งพวกเขานั้นก็ได้พานักสำรวจต่างดาวมาด้วยซึ่งทีมนักสำรวจชุดนี้นั้นก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของโลกและส่งกลับไปยังเจ้านายของตนซึ่งเจ้านายของพวกเขาครับก็คือตระกูลนัวหลานซานตระกูลที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับที่9ของจักรวาลซึ่งพวกเขาครับได้นำสิ์ฝึกหัดระดับจักรวาลทั้ง6คนมาร่วมการสำรวจด้วยซึ่งพวกเขานั้นจะส่งทีมหลักมายังโลกในอีก3เดือน บาปะตานะครับจึงบอกกับหลวเฟิงว่ามันเป็นการยากที่จะหยุดการลุกลานครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามตามกฎหมายของอาณาจักรเคยหลงซานนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมี2วิธีในการจัดการกับดาวเคราะห์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ขั้นแรกคือส่งข้อมูลและรับรางวัลตั้งแต่1 0 0 0 0ล้านจนไปถึง1นึ่งแสนล้านมังกรดำประการที่2ก็คือผู้ที่ค้นพบมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อดาวดวงนี้ราคาจะอยู่ที่30,000 0ล้านจนถึง3ล้านล้านเหรียญมังกรดำและเป็นเพราะว่าฮูเยียนโผลนั้นได้ใช้พลังปกคุมพิกัดของโลกเอาไว้ดังนั้นบ,บาบ ดน่าจะอยู่ในระดับราคาสูงสุดนั่นก็คือซึ่งก็คือต้องใช้เงินถึง3ล้านล้านในการซื้อมันแผนปัจจุบันก็คือการให้หลวเฟิงนั้นทะลวงสูง่ระดับดาวเลิ์ให้เร็วที่สุดและไปยังธนาคารจักรวาลกาแล็กซี่เพื่อรับสมบัติชิ้นแรกของฮูเยียนโผที่ทิ้งเอาไว้3เดือนผ่านไปหลวเฟิงฝึกฝนอย่างสิ้นหวังในที่สุดหลวเฟิงก็เลื่อนขั้นสําเร็จในวันสุดท้ายเขานะครับได้ไปที่ธนาคารจักรวาลกาแล็กซี่และรับสมบัติของฮูเยียนโผซึ่งสมบัติชิ้นแรกที่ได้มานั้นก็คือเงินสกกุลเฉียนอูว่วา 10,000ล้านเหรียญซึ่งอาณาจักรเฉียนอู่นั้นเป็นประเทศ5าอันดับแรกในจกักรวรรดิเฮยหลงซานซึ่ง1 0 0 0ล้านเฉียนอู่นั้นสามารถได้เป็นจำนวนเงิน10ล้านล้านเหรียญมังกรดำได้หลัวเฟิงได้ใช้เงินจำนวนมากนี้เพื่อซื้อโลกทำให้วิกฤตของโลกนั้นได้หายไปชีวิตของหลัวเฟิงกลับมาอยู่ในความสงบสุขอีกครั้งซึ่งตอนนี้นั้นพ่อแม่ของหลัวเฟิงนั้นก็ชอบเล่นเกมจักรวาลเสมือนเป็นอย่างมากรวมไปถึงน้องชายหลัวหวาก็เริ่มลงทุนบริษัทชือชินก็เริ่มใหญ่อย และเตรียมแผ่ขยายสาขาไปยังจักรวาลลูกชายของหลัวเฟิงหลวหายและหลัวผิงก็อยู่ภายใต้การศึกษาที่ชี้นําโดยบัปะตะและวางรากฐานการฝึกตนที่มั่นคงทั้ง3พี่น้องนะครับทั้งอาจารย์หงหลัวเฟิงและก็เทพอัศนีนั้นออกไปเที่ยวในทุ่งสังหารในจักรวาลเสมือนทุกวันเพื่อฝึกฝนตนเองความมหัศจรรย์ของจักรวารเสมือนนั้นทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากหลัวเฟิงสามารถจําลองตัวตนอื่นในจักรวาลเสมือนได้แม้กระทั่ง จำลองเป็นสัตว์ร้ายเขาทองก็ยังได้และก็สามารถหาคู่ต่อสู้จำลองได้อีกด้วยซึ่งในตอนแรกนั้นทั้ง3คนดูเหมือนจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรวาลเสมือนเลยแต่เมื่อใช้จักรวาลเสมือนขึ้นเรื่อยๆจักรวาลเสมือนก็เปรียบดังอาจารย์ของพวกเขาความสามารถของทั้ง3คนนั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหลังจากที่หลวงเฟิงได้รับเงินจํานวนมากจากฮูเหยียนโผเขาก็ซื้อโลหะผสมชั้นยอดด้วยเงินจํานวนมากและปล่อยให้สัตว์เขาทองกินเสียและตอนนี้ร่างของเขาทองนั้นก็อยู่ในขั้นที่9ของระดับดาวโลกแล้ว แต่ว่าระดับมนุษย์ของเขาเพิ่งจะมาถึงระดับดาวเลิกที่หนึ่งเองซึ่งในระหว่างที่อยู่ในทุ่งสังหารพวกเขานะครับก็ได้เผอิญเจอเข้ากับตระกูลนวหลันซานซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ตัดสินใจที่จะไม่ญาติดีกับตระกูลนวหลันซานทําให้ตระกูลนวหลันซานโกรธจัดเป็นอย่างมากและความขัดแย้งของทั้ง2ฝ่ายก็เริ่มเลวร้ายลงทั้ง3คนนะครับมาถึงตรงคอขวด ของพื้นที่สังหารได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้เข้าสู่การต่อสู้ของทุ่งสังหารแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆหลังจากการต่อสู้นี่เองทั้ง3คนนะครับเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจนไปเข้าตากับอาจารย์ผู้หนึ่งที่อยู่ในห้องกรรมฐานเขานะครับได้เชิญทั้ง3คนขึ้นไปซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าหมิงหยี่เขานะครับเป็นพ่อบ้านของบริษัทจักรวาลเสมือนเขาชื่นชมความสามารถของทั้ง3คนและเขายังบอกทั้ง3คนอีกว่าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเขานั้น ไม่สามารถฆ่าทั้ง3คนได้ในจักรวาลเสมือนอยู่แล้วซึ่งหมิงอยู่ที่เป็นพ่อบ้านนะครับตัดสินใจที่จะเชิญทั้ง3คนเข้าร่วมบริษัทจักรวาลเสมือนซึ่งทั้งสคนนะครับพิจารณาเงื่อนไขสัญญาของสมาชิกภายในและสมาชิกภายนอกซึ่งพวกเขาคิดว่าการเป็นสมาชิกภายในนั้นมันดูจะบีบบังคับจนเกินไปพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมบริษัทจักรวาลเสมือนในฐานะสมาชิกภายนอกทำให้พวกเขานั้นสามารถซื้อน้ำยาสายเลือดในราคาต่ำได้ซึ่งหลังจากที่ใช้เทคนิคของน้ำยาสายเลือดในการเสริมพลังนี้เองทั้ง3คนนะคนขขัั้้นนึระดบ ซึ่งตอนนี้นั้นหลวงเฟิงและเทพอัศนีนั้นอยู่ในระดับที่2ของระดับดาวเลิ์ส่วนอาจารย์หงนั้นอยู่ในระดับดาวเลิ์ขั้นหนึ่งพวกเขาทั้ง3คนนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปที่กลุ่มคณะทหารรับจ้างเพื่อรับการประเมินความสามารถซึ่งพวกเขาครับก็ได้ออกเดินทางสู่จักรวาลด้วยร่างจริงเป็นครั้งแรกสามารถสัมผัสชีวิตและความตายบาบาตานะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าหลวงเฟิงไม่จะเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ด้านนี้หรอกเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วสัปหลาเขาทอนนั้นก็สามารถกลายเป็นระดับผู้ครองดาวได้เหมือนกัน แต่ลฟเฟิงนะครับก็ยังเลือกที่จะต่อสู้ร่วมกับอาจารย์หงและเทพอัศนีซึ่งทั้ง3คนครับก็ยอมรับภารกิจในการประเมินทหารรับจ้างแต่ว่าการประเมินทหารรับจ้างนี่เองโดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้สมาชิก5คนลฟเฟิงนะครับจึงเรียกท่าที่ซื้อมา2คนคนแรกนะครับเป็นผู้ใช้พลังจิตนะว่าเอากูซึ่งอยู่ในระดับที่9ของระดับดาวเลิกส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นนักสู้ที่อยู่ในระดับขั้น9ของระดับดาวเลิกที่มีชื่อว่าเทียนหนานเถอทั้ง3คนนะครับเข้าไปสู่สนามจำลองของการฝึกประเมินทหารรับจ้าง ที่มีชื่อว่าโลกแห่งฟ้าร้องซึ่งว่ากันว่าโลกใบนี้นั้นเป็นเจ้าของโดยคนคนหนึง่งซึ่งทั้งห้าคนนะครับเข้าสู่โลกแห่งฟ้าร้องผ่านศึกนองเลือดมามากมายแต่ในจังหวะนั้นเองครับเทือกเขาในโลกฟ้าร้องก็ได้เกิดพังทลายลงปรากฏหลุมดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบาบาตะตกใจเป็นอย่างมากและบอกลูฟเงว่านี่ควรเป็นทางเข้าของโลกที่อยู่ภายในโลกอีกทีบาบาต้ายังได้บอกอีกว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเท่านั้นถึงสามารถ สร้างโลกซ้อนโลกนี้ได้แล้วมันจะมีค่าใช้ใจ่ายจํานวนมหาศาลอีกด้วยก็แปลว่าเจ้าของโลกฟารองแห่งนี้นะั้นจะต้องเป็นคนร่ารวยมหาศาลอย่างแน่นอนและไม่แน่บางทีในโลกซ้อนโลกนี้อาจจะมีวิญญาจัก,กรวาลจํานวนมากที่ซ่อนอยู่ซิซ่อนอยู่ภายในก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าข้างในมีทองคําจักรวาลแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0เหรียญจัก,กรวาลและ1เหรียญจักรวาลสามารถแลกได้3,300รเฉียนอู่ หลังจากผ่านไป5วันหลวเฟิงีงก็สามารถขุดทองจักรวาลได้9 6 0 0 0ตารางเมตรซึ่งรวมแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 0 0แสนล้านเฉียนอู่ในจังหวะนี้เองบาบาตานะครับได้บอกหลัวเฟิงว่ามิงหยู่ต้องการพบหลวเฟิงในจักรวาลเสมือนจริงหลวเฟิงจึงได้ลงชื่อเข้าใช้จักรวาลเสมือนจริงนะครับมิงหยูได้ถามหลวเฟิงไปว่าเขาอยู่ในสนามฝึกโลกฟ้าร้องหรือไม่หลวเฟิงนะครับก็ได้พยักหน้ามิงหยูนะครับจึงได้บอกว่าโลกซ้อนโลกที่อยู่ในโลกฟ้าร้องนั้น ได้ถูกเปิดเผยแล้วและผู้แข่งแก่งหลายคนก็กำลังเคลื่อนไหวซึ่งตอนนี้นั้นทางสมาคมทหารรับจ้างก็ได้ปิดทางเข้าโลกท้องฟ้าไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและจะเข้าได้ก็เฉพาะเหล่าผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งตอนนี้นั้นโลกซ้อนโลกของโลกของฟ้านั้นได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองของอาณาจักรเคยหลงซานแล้วและผู้ที่จะเข้าไปได้ก็มีอาณาจักรเคยหลงซาอนอาณาจักรเทพสมุทร4องค์กรหลักอาณาจักรซานฝูอาณาจักรขอคอยร้อยอสูรอาณาจักรเคยหยุนหุย เมื่อมังกรเหนือและยังมีกองทัพอื่นๆโดยทั้งสิ้นแล้วจะมีกองกําลังกว่า2ล้านซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับดาวเลิกขั้น9้าซึ่งตอนนี้นั้นหลัวเฟิงนั้นยังมีข้อได้เปรียบบางอย่างเพราะว่าหลัวเฟิงนั้นยังอยู่ในโลกฟ้าล้องมิงอยู่นะครับจึงขอให้หลัวเฟิงชิงความได้เปรียบโดยการเข้าไปยังโลกซ้อนโลกและกอบกวยสมบัติให้ได้มากที่สุดเอาไว้ก่อนมิงอยู่นะครับจะบอกว่าถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงได้สมบัติอะไรมาให้เอามาให้กับเขาและเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ปฏิบตัติต่อหลัวเฟิงแบบไม่ดี มิงยูนะครับยังได้บอกไปว่าหลังจากที่กองกําลังขนาดใหญ่นั้นมาถึงแล้วลัวเฟิงก็อาจจะไม่มีสิทธิ์รอดชีวิตออกไปได้เขาก็ยังบอกกับลัวเฟิงอีกว่ายังไงซะเขาก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมาชิกของบริษัทจักรวานเสมือนและเขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาณาจักรซานฝูอีกด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเขามีความตุกติกอะไรแล้วก็ลัวเฟิงก็สามารถรายงานชื่อของเขาได้ตลอดเวลาลัวเฟิงนะครับได้ออฟไลน์ออกมาและสั่งให้ทั้ง5คนนั้นมุ่งหน้าไปยังแกนกลางของ โลกซ้อนโลกนี้ทันทีซึ่งแต่เดิมแล้วก็มีผู้ที่มาเข้ารับการประเมินในโลกฟ้าล้องนี้จํานวนทั้งสิ้นกว่าพันคนพวกเขาทั้งพันคนนะครับเตรียมที่จะไปยังใจกลางของโลกซ้อนโลกก่อนที่กองกำลังกว่า2ล้านคนนั้นจะมาถึงซึ่งหลวเฟิงนะครับได้อ้างชื่อของหมิงหยู่นะครับเข้าไปยังใจกลางโลกซ้อนโลกนี้ด้วยซึ่งในคณะพันคนนี้นะครับซึ่งยังมีสมาชิกของนวหลานซานคู่แค้นของหลวเฟิงอีกด้วย ซึ่งนวหลันซานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเป็นสมาชิกของหอคอยร้อยอสูรซึ่งพื้นที่แกนกลางโลกซอนโลนี่เองครับจัดว่าเป็นปาราสาทอันงดงามซึ่งก็คิดว่าสมบัติทั้งหมดของโลกซอนโลกก็น่าจะอยู่ที่นี่หลายคนได้ถกเถียงกันว่าใครควรที่จะเข้าปาราสาทก่อนซึ่งก็มีคนนะครับที่มีชื่อว่าปู้หลัวหลินองคชายลำดับที่9แห่งอาณาจักรเฮยหลงซานซึ่งเขานะครับได้ถือปืนเลเซอร์ระดับ42นะครับซึ่งระดับ42นี้ก็สามารถสังหาร ผู้ที่อยู่ในระดับจัก,กรวาลขั้น2ได้ซึ่งเขานะครับก็ใช้ปืนเลเซอร์นี้สังหารผู้นํากองกําลังอื่นๆไปหลายคนเพื่อให้พวกเขานั้นเปิดทางและเขานะครับก็ได้ตะโกนออกมาว่าสมบัติทั้งหมดของที่นี่นั้นจะต้องเป็นของเขาและจัก,กรวรรดิเฮยหลงซานหากใครคิดต่อต้านแล้วก็จะได้รับบทเรียนทุกคนนะครับจึงต้องก้มหน้ายอมรับไปครับท่าผู้หลวหลินนะครับได้สั่งให้ คนของเขานั้นทําการเปิดปราสาทซึ่งในขณะที่ปราสาทเปิดออกนี่เองครับ <c oughs> ก็ได้มีชายชราเาขา่าขาวคนหนึ่งครับลอยออกมาซึ่งชายชราคนนี้ครับก็ได้ตะโกนออกมาเสียงดังว่ายินดีต้อนรับทุกคนที่นี่นั้นเป็นสมบัติของอาจารย์ของเขาและเขาก็คือผู้ดูแลสมบัติของอาจารย์บาบาตานะครับจึงบอกว่าชายชราข่าขาวคน,นนี้น,นั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นรูปแบบชีวิตที่ชาญฉลาดเช่นเดียวกันกันกบตัวเองชายชราข่าขาวนะครับได้โบกมือและหน้าจอขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นซึ่งมีรูปแบบรายการมากมายครับ ซึ่งทําให้ตาของปู้หลัวหลินและกองกําลังอื่นๆนั้นเป็นประกายชายชรา,าขาวขาวนะครับได้บอกว่านี่เป็นการแข่งขันศึกชิงลูกแก้วและยังบอกอีกว่าเจ้านายของเขานั้นมีสมบัติมากมายกว่า6 8ชนิดจานวนทั้งสิ้น312ชิ้นและขึ้นรายการสิ่งของนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นในระดับความสําคัญจากบนลงล่างนะครับซึ่งชายชรา,าขาวขาวนะครับยังได้บอกอีกว่าสมบัติชิ้นแรกก็คือมรดกที่ซ่อนอยู่ในธนาคารซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน3ตัวซึ่งรหัสผ่าน3ตัวนี้จะต้องใช้10ล้านหินสายฟ้าต่อรหัสผ่านหน และยังมีน้ํายาสายเลือดขั้น3ต้องใช้3ล้านหินสายฟ้าซึ่งต้องใช้3ล้านหินสายฟ้าต่อหนึ่งสเนาและยังมีผลไม้แห่งชีวิตซึ่งผลไม้แห่งชีวิตนี้ต้องใช้หินสายฟ้าแ0,000นชิ้นต่อ1นผลบาป,ะปะตาได้มองดูรายการอย่างรวดเร็วนะครับได้กรีดร้องออกมาว่าคนที่สร้างโลกนี้จะต้องเป็นระดับผู้ครองดาวขึ้นไปอย่างแน่นอนและสมบัตินั้นมันก็มากมายเกินความจริง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชุดลำดับที่1ที่สมบูรณ์ในการสืบทอดความรับของจักรวาลซึ่งเป็นวิธีลับและกดดั้งเดิมของจักรวาลทั้งหมดและหลังจากที่ได้รับมันโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ระดับอมตะก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีน้ำยาโลหิตระดับ3อีกด้วยซึ่งน้ำยาโลหิตระดับ3นี้ก็จะทําให้เลื่อนขั้นสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้โดยตรงเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่และยังมีผลไม้9ชีวิตที่แม้ว่าบาดเจ็บสาหัสและกาลังจะตายก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับให้ชีีีวิตท่2แลลละมมัันยยงงถึ3ผเ แต่บาบตาก็งงครับว่าไอหินสายฟ้านี่มันคืออะไรเหรอทำไมไม่เคยได้ยินชายชรานะครับก็ได้บอกไปว่าสมบัติทุกชิ้นนี้จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยหินสายฟ้าซึ่งหินสายฟ้านั้นมีมูลค่าไม่มากนักแต่เป็นหินที่ไม่เหมือนใครในโลกซึ่งชายชรานะครับก็ได้บอกว่าลักษณะของหินสายฟ้าก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนสายฟ้าปรากฏต่อหน้าทุกคนและให้ทุกคนนะครับมาแข่งกันขุดหาหินสายฟ้ากันซึ่งเขาก็จะรับแลกเปลี่ยนเฉพาะหินสายฟ้าเท่านั้นสิ่งอย่างอื่นเขาไม่รับแลกเปลี่ยนทุกคนนะครับจึงไเเ่่มกยงหลลีีได้ ซึ่งทีมของหลวเฟิงนะครับก็ได้แยกย้ายกันไปขุดค้นหาหินสายฟ้าอย่างเมามันซึ่ง8วันผ่านไปนะครับทั้ง5คนสม,สมาชิกทั้ง5ของหลวเฟิงนะครับก็ขุดหินสายฟ้าได้ทั้งสิ้น1นึ่งล้านหนึ่ง่ก้อนและภายและ8วันนี้เองปรากฏว่ากองทัพระดับดาวเลิกทั้ง2ล้านคนนั้นก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและพวกเขาก็เตรียมที่จะยึดที่นี่เป็นฐานที่มั่นซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ไม่ได้มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีอํานาจมากเพียงใด กลุ่มเขาเลอเฟินครับจึงตัดสินใจที่จะหยุดขุดครับและมาถกกันว่าไอหินสายฟ้า1นึ่งล้านหนึ่งแก้อนนี่จะเอาไปแลกอะไรกันดีแต่จากนั้นบาปตาครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอนั้นมีวิธีซึ่งบาปตานะครับก็ได้บอกไว้ว่าเธอนั้นจะนาไปแลกผลไม้แห่งชีวิตซึ่งผลไม้แห่งชีวิตนั้นมีพลังมากมายซึ่งมนุษย์ระด,ดับดาวเลิกนั้นไม่สามารถทนได้หลังจากกินมันเข้าไปและจะตายเดทันทีแต่ว่าวันหม้อหยุ่นั้น เป็นพืชที่ทนทานมากในจักรวาลและมันสามารถทนผลไม้แห่งชีวิตนี้ได้พวกเราจะใช้หินสายฟ้า80,00 800, ก้อนเพื่อซื้อผลไม้แห่งชีวิตและให้เถาวัลวิเศษกินมันแม้ว่ามันอาจจะดูสิ้นเปลืองไปสักนิดแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองเถาวัล์หม้อหยุนนั้นก็จะสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับจักรวาลได้โดยตรงบาบต่ายนะครับยังได้พูดอีกว่ารู้ไหมว่าในจักรวาลนั้นน่ะการมีอยู่ของระดับจักรวาลนั้นหมายถึงอะไร